Hey Google, turn off the light. Dark Saber. Yeah. What's up, everyone? Welcome to DJ Tensemit Channel. Yeah. สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys. Yeah. และนี่ก็คือ episode นะครับ Hasbro Black Series Star Wars Lightsabers.ดาบไลท์เซเบอร์นะครับของ Hasbro รุ่น Black Series ก็อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้แล้วแต่ไม่ครบทุกเล่มนะครับมีไม่ครบนะครับมันเยอะมากจริงๆนะเก็บไม่หมดสะสมไม่หมดนี่แค่กล่องนะแล้วก็ดาบอะผมแขวนโชว์ไว้หมดแล้วทำดิสเพลย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บมาหลายปีอยู่สำหรับซีรีส์นี้แล้วมันก็มีออกมาเรื่อยๆหลังจากคราวที่แล้วทำประวัติ history เกี่ยวกับหมวกนะ Star Wars Black Series ของ Hasbro ไปแล้วก็มี request เข้ามาว่าอยากเห็นของ Lightsaber บ้างนะ Black Series ว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างแล้วผมก็จัดให้เลยนะครับเท่าที่ผมมีแล้วก็อันที่ผมไม่มีเดี๋ยวก็จะแปะรูปบอกด้วยนะตั้งแต่มันเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตว่ามันจะมีรุ่นไหนออกมาอีกสำหรับ Black Series จาก Hasbroแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Star Wars ไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นดาบไลท์เซเบอร์เรื่องราวของหนังของแอนิเมชันอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง DJ Tensemit ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีของสะสมของเล่นแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆที่ช่อง DJ Tensemit ไลท์เซเบอร์ที่ Hasbro ปล่อยออกมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ปี2015มีด้วยกันทั้งหมด18เล่มนะครับ18เล่มเลยนะส่วนของผมเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13จริงๆแล้ว12เพราะว่ามันมีของคนหนึ่งที่มี2เล่มต่อกันเหมือนกันก็คือ Darth Maul ผมมีทั้งหมด12เล่มจาก18เล่มขาดไป6เล่มนะครับก็เดี๋ยวไล่ไปดูกันเลยนะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2021นะทั้ง18เล่มมีอะไรบ้างแล้วก็2022จะมีอะไรออกมาอีกนะครับตามไปดูกันเลยเริ่มต้นกันเลยครับที่ปี2015นะครับ Hasbro ก็ปล่อยรุ่น Black Series ออกมาพร้อมกันกับเจ้าหมวกเลยนะหมวกก็ออกมาเริ่มต้นเมื่อปี2015เหมือนกันสำหรับดาบ Lightsaber นั้นออกมาด้วยกันทั้งหมดถึง5เล่มนะครับมันจะมีเบอร์นะตามกล่องเลยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยนี่คือเล่มแรกที่ออกมากับมาสเตอร์โยดานะครับนี่เลยเบอร์01เนี่ยมันจะมีเบอร์เนี่ยเขียนอยู่01นะครับ Ford FX Lightsaber นะครับเป็นชื่อของมันนะนอกจากคำว่า Black Series แล้วจะมีรุ่นที่เป็นชื่อเต็มๆ Ford FX Lightsaber นะอันนี้เป็นเหมือน Collectibles แล้วนะไม่ใช่ Toys ไม่ใช่ของเล่นนะครับเขาพยายามจะตีนะรุ่นนี้ออกมาให้เป็นแบบนั้นนี่ก็คือเล่มแรกมันก็อยู่นี่แล้วนะครับแซดมมาสเตอร์โยดาเป็นไลท์เซเบอร์ที่เล็กที่สุดสั้นที่สุดแต่ราคาไม่ได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้แรมากๆหายากมากๆอันนี้ผมได้มาทีหลังไปตามซื้อมาบิดจาก eBay นะราคาปกติพวกดาบไลท์เซเบอร์พวกนี้จาก Hasbro จะอยู่ที่ประมาณ100 150เหรียญถึง200เหรียญอะไรประมาณนี้ก็คือ3,000 5,000 4,000 5,000 ถึงหลักหมื่นนะแต่พอมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยราคาจะแพงกว่าที่อเมริกาเพราะว่ามันมีเรื่องค่าขนส่งแล้วก็ภาษีด้วยนะครับอันนี้จำไม่ได้แล้วราคารีเทลอยู่ที่เท่าไหร่แต่บิดอีเมลตอนนั้นมาเนี่ยจบใกล้ๆ 20,000 เลยนะสำหรับดาบเล่มนี้ถือว่าแพงมากนะครับเล็กกว่าเขาด้วยแต่แพงสุดเลยนะถ้าจำได้รวมราคาแล้วเนี่ยประมาณนี้นะจำไม่ได้หมดหรอกว่าเท่าไหร่แล้วนะเพราะมันเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดใครสะสมใครชอบ Star Wars ก็ต้องชอบ Master Yoda แน่นอนนะครับ Master Jedi ของเราแน่นอนแสงของดาบไลท์เซเบอร์เป็นสีเขียวอ่ะ
เดี๋ยวไล่จบครบทุกเล่มเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วลองไฟให้ดูครบทุกอันเลยแน่นอนนะครับใครที่อยากดูว่าไฟแต่ละเล่มเป็นยังไงนะตอนนี้ดูก่อนว่ามันออกมาเมื่อไหร่แล้วมีอะไรกันบ้างครับต่อมาเล่มที่2ครับปี2015เดี๋ยวหาก่อนเบอร์2เบอร์2นี่เลย number 2 02นี่กับ Darth Vader นั่นเองนะครับ Darth Vader อยู่ข้างหลังนี้Darth Vader Lightsaber นะครับด้ามดาบเนี่ยของรุ่น Black Series ก็คือมันก็จะเป็นเหล็กน้ำหนักดีเลยนะแต่รุ่นแรกๆเนี่ยยังถอดตัวใบดาบไม่ได้ตัวแท่งไฟ LED นีออนอันเนี้ยนะมันยังแยกออกจากกันไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นข้อเสียตอนนั้นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาชอบโชว์แต่ด้ามมันจะเหมือนในหนังมากกว่าถือแต่ด้ามนึกออกมาแล้วก็พอจะใช้ปุ๊บมันค่อยมีลำแสงออกมาแต่เนี่ยทำได้ตอนนั้นมันก็ถือว่าว้าวมากแล้วนะครับเรียกว่านาเรียนแบบเป็นเรปลิก้าออกมาใกล้เคียงกับในหนังมากๆสวิตช์เปิดปิดดาร์ธเวเดอร์แน่นอนซิธสีแดงนะแล้วก็ดาบพวกนี้มันก็จะมีลำโพงอยู่ข้างล่างมันก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์เวลาฟันเล่นกันนู่นนั่นนี่มันก็จะมีเสียงเหมือนฟันดาบเป็นเอฟเฟกต์เหมือนในหนังเลยนะครับวัสดุตัวเนี่ยไอ้แท่งหลอด LED อันนี้ก็แข็งแรงเลยฟันเล่นด้วยกันได้นะแต่คือฟันกระดาบด้วยกันนะอย่าไปตีกันเหล็กอะไรก็มีสิทธิ์แตกได้เหมือนกันแล้วนะครับพวกนี้ก็คือใช้ฐานนะบางรุ่นก็ 2A บางรุ่นก็ 3A นะ3ก้อนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับ Lightsaber จาก Black Series Hasbro หลังๆก็นะมีพวกอย่างที่บอกคัสตอมออกมาเยอะนะแล้วก็มียี่ห้อที่เป็น License นอกจาก Hasbro ก็คือDisneyland นะ Galaxy Edge Star Wars ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งถอดใบดาบได้มีกล่องมาสวยเลยนะครับเล่มที่3ของปี2015ผมไม่มีนะครับหมายเลข3ก็คือดาบของ Luke Skywalker ตอนภาค The New Hope นะภาคแรกเลยอ่ะเป็น EP 4สินะแต่ออกมาตอนแรกอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นนะดาบของ Luke เป็นไฟสีฟ้านะครับอันนี้แรงเหมือนกันราคาขึ้นเหมือนกันนะผมไม่ได้จัดมาตอนนั้นเพราะว่าหาไม่ได้ด้วยนะของมันหมดไปแล้วมันออกมานานแล้วอันนี้แล้วผมก็มีของอีกอันนึงเดี๋ยวเราได้เห็นกันซึ่งมันใกล้เคียงแล้วเหมือนกันมากก็เลยโอเคมีเล่มนั้นและไม่ต้องมีของลุคเวอร์ชันนี้ก็ได้ต่อเนื่องกันเลยเล่มที่4นะครับก็คือไคโลเรน number 4ใช่ไหมนี่เลยกล่องใหญ่มีหมายเลขไหมเนี่ยมีนี่ไงอ่ะ04อยู่ตรงนี้นี่เลยครับเป็นไคโลเรนไลท์เซเบอร์นะครับเป็นฟอร์ด FX ไคโลเรนอยู่ข้างหลังนี้แล้วจ้าดันซึ่งเป็นไลท์เซเบอร์ที่เท่มากๆนะ2015ไคโลเรนตอนนั้นหมวกก็ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีดาบมาคู่กันเลยพร้อมกับหนังนะ EP 7 Force Awakens ออกมาตอนนั้นคนก็แบบว้าวกับไลท์เซเบอร์เล่มนี้มากๆเพราะว่ามันมีการดีไซน์ให้มีไฟออกมาด้านข้างด้วยนะครับนี่เลยไฟก็คือสีแดงนะโอเคเล่มนี้ก็จะหนักหน่อยใบด้ามยังถอดไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งของไคโลเรนนะที่เป็นรุ่น Elite เดี๋ยวรอติดตามชมต่อมาครับปี2016มี2เล่มนะครับเล่มแรกต่อเลย number 5นะครับหมายเลข5หมายเลข5นี่เลยครับหมายเลข5กับ Luke Skywalker Ford FX Elite ถูกไหมนี่ครับ05ครับหมายเลข5อันนี้เป็นตอนภาค The Return of the Jedi นะเป็นไฟสีเขียวแล้วนะครับก็อยู่ข้างหน้านี้เลยนะดามก็เป็นอย่างนี้ที่เราเคยเห็นกันลุคใช้มานานมากนะกับดาบเล่มนี้ไฟสีเขียวเปิดสวิตช์ดันขึ้นแล้วก็มีแสงมีเสียงออกมาแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งเล่มของปี2016ครับกับหมายเลข6ก็คือดาบของ Obi-Wan Kenobi นะครับเล่มแรกตอนภาค The New Hope อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันผมมี Obi-Wan อีกหนึ่งเล่มเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับเล่มนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าออกมานานแล้วต่อมาปี2017ครับมีอีก2เล่มเมื่อกี้6แล้วนี่หมายเลข7โอ้ตรงปีพอดีเลยนี่เลยครับหมายเลข7เล่มสีฟ้านี้07กับ Star Wars นะครับ Ford FX Lightsaber เป็นของ Rey นะครับ
แล้วก็มีวงเล็บไว้ก็คือเป็นรุ่น Jedi Training ตอนที่เรฝึกการเป็น Jedi อยู่กับ Luke นะครับเล่มนี้เลยหมายเลข7 Rey Jedi Training อันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันก็จะเหมือนคล้ายๆกับของ Luke ตอนหมายเลขอะไรนะตอนนั้นลืมแล้วนะเล่มเนี้ยลุคก็ใช้แล้วก็อนาคินก็ใช้ใช่ไหมถ้าจำกันได้แล้วก็เรไปเจอมาแล้วก็ใช้มาฝึกตอนเป็นเจไดนะครับไฟสีฟ้าน้ำเงินเลยอันนี้นะสวยเลยแล้วก็ด้ามเนี่ยเป็นเหล็กก็เลยถือว่าแบบมีอันนี้แล้วก็โอเคแล้วต่อมาครับเล่มที่8แล้วนะครับเรื่องปีผมอาจจะงงๆหน่อยนะไม่แน่ใจว่าใครออกก่อนออกหลังอันนี้มันมีงงๆอยู่ตอนนี้2017 2018ประมาณเนี้ยเอาเป็นนัมเบอร์ตามที่เขาออกมาแล้วกันมันน่าจะเรียงตามนั้นนะต่อจากเรย์หมายเลข7หมายเลข8คือเล่มนี้เลยใช่ไหม08นี่ครับ08นะครับก็คือดาบของ Mace Windu Ford FX Lightsaber เป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูรอสักครู่วับตะรังนี่เลยครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ด้ามสวยเลยนะครับมีสีเงินสีดำแล้วก็มีสีทองมานะของ Mace Windu ไม่ใช่ Nick Fury นะ นี่เลยไฟสีม่วงอารมณ์เป็นเหมือน Black Light นะอันนี้เขาบอกว่า Samuel Jackson เนี่ย request เองเลยว่าเขาอยากได้ไฟที่สีไม่เหมือนคนอื่นสำหรับไลท์เซเบอร์แล้วขอเป็นสีม่วงนะเรื่องราวประมาณนั้นนะมีเรื่องเล่ากันมานะครับก็ถือว่าสวยมากกับ Mace Windu เล่มนี้หมายเลข8จาก Hasbro และต่อมาครับอีก1ชิ้นครับแต่ไม่ใช่ดาบไลท์เซเบอร์แต่เขาจัดให้เป็นอยู่ตระกูลเดียวกันกับ Black Series เป็นอาวุธใน Star Wars เหมือนกันก็คือเจ้านี่เลยครับ Ford FXRiot Control Button นะครับของ Stormtrooper First Order อันนี้ก็คืองงเหมือนกันทุกคนที่เป็นนักสะสมมันคือ08หมายเลข8เหมือนกันอันนี้ทุกคนงงมากอยู่ดีๆก็โผล่มาหมายเลข8คือไม่ต้องใส่เบอร์ก็ได้มันไม่ใช่ไลท์เซเบอร์แต่ตอนนั้นน่ะเหมือนมันออกมาก่อนไอ้ Mace Windu เมื่อกี้นะเหมือนตามจาก Ray 07มาแล้วเป็น08คนก็งงQC ยังไงอะไรแบบนี้คือมันตอนมันออกมาซ้อนกันแล้วมีหมายเลข8 2อันนะครับแต่ก็ช่างมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะมันก็อยู่ข้างหลังนี้เลยกับ Riot Control Button นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูตอนนั้นก็คือตอนภาค7และที่เป็น First Order มาใหม่แล้วก็ฟินใช่ไหมไปเจอแล้วมันสามารถฟันกระดาบไลท์เซเบอร์ได้อันนี้คือตอนนั้นมันก็งงมากเป็นอาวุธใหม่นะมันก็ว้าวอยู่อันนี้มันก็มีลูกเล่นว่าถ้ากดไปปุ๊บนี่เลยเนี่ยแต่มันจะมีปัญหามันไม่ค่อยเด้งตรงๆต้องตั้งศูนย์ดีๆมันก็มีไฟมีบลาสเตอร์กดยิงได้เนี่ยแล้วมันก็มีสั่นไวเบรตตรงนี้ด้วยนะมันก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วเราก็ควงแบบนี้ใช่ไหมครับวัสดุอะไรพวกนี้มันเป็นพลาสติกมันก็ถือว่าโอเคระดับนึงที่ไม่ชอบก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นไหมน้อยเนี่ยแอบดูนะกระจอกไปหน่อยแล้วก็พับเก็บแบบนี้นะก็ถ้าเกิดใครบ้าเหมือนผมก็ต้องมีไว้แหละอันนี้ต่อมาครับหมายเลข9ครับกับเล่มนี้เลยนะตอนนี้มันน่าจะประมาณปี2018 2019แล้วนะที่เริ่มออกมาตอนนี้ถึงหมายเลข9แล้วกับ Obi-Wan Kenobi นะครับใช่ไหมใช่นี่ไง09ครับ09นะครับก็เป็นนะดาบเล่มสีฟ้าน้ำเงินเลยอันนี้ที่บอกว่าผมไม่มี Obi-Wan Kenobi ตอนภาค The New Hope แต่ผมมีเป็นเวอร์ชั่นตอนนี้นี่คือภาค Phantom Menace นะครับก็ชอบมากเหมือนกันนะสำหรับดาบ Obi-Wan เล่มนี้เดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูครับว้าวเนี่ยเล่มนี้ผมชอบเพราะว่าด้ามเนี่ยมันกลมนะแล้วจับแล้วมันเนี่ยเวลาฟันหรือควงเล่นเนี่ยมันพอดีมือผมด้วยเลยนะครับก็เลยชอบเล่มนี้แล้วก็ชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบสีฟ้าน้ำเงินนะเห็นไหมมันก็เจ๋งเลยเล่มนี้ของ Obi-Wan Kenobi กับหมายเลข9ต่อมาครับกับหมายเลข10สุดแสบของเรานะช่วงนี้ประมาณปี2019นะครับที่ออกมากับดาบของคนนี้เลยนะนี่เลย number 10ฮะหมายเลข10นะครับดาบของ Darth Maul Force FX Lightsaber นะครับเล่มนี้
ผมมี2เล่มเพราะอะไรถ้าเกิดใครดู Star Wars แล้วรู้จักดาร์ธมอลก็จะต้องรู้ดีเพราะว่าของเขาคือดาบคู่นะครับเป็นกระบองควงเท่มากๆชอบมากๆแต่ใครอยากได้แบบนั้นต้องซื้อ2กล่องนะครับเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูผมต่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วเล่มนี้ฟัมยะยะฮัวนี่เลยครับดาร์ธมอลไลท์เซเบอร์หมายเลข10ของเรานะเขาจะมีข้อต่อมาให้แล้วก็หมุนเป็นเกลียวเนี่ยแหละครับแล้วก็ล็อกติดต่อกันแต่ที่ไม่ชอบคือปุ่มมันไม่ไลน์อัพมันไม่ต่อกันหมุนแล้วล็อกเนี่ยพอแน่นปุ๊บแล้วมันไม่ตรงกันอันนี้แอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็เปิดสวิตช์ก็คือใครฝึกดีๆมันก็หมุนเปิดพร้อมกันได้แหละก็เป็นสีแดงนะเป็นฝั่งซิดพื้นที่ไม่มีไม่งั้นควงโชว์แล้วแต่ก็เจ๋งดีครับสำหรับดาร์ธมอลไลท์เซเบอร์นี้นะครับพื้นที่ใครอยากโชว์ก็ต้องเตรียมหน่อยเพราะว่ามันยาวนะตอนนี้อยู่ช่วงประมาณปี2020และออกมาอีก4เล่มด้วยกันนะครับเล่มแรกเลยเนี่ยผมไม่มีหมายเลข11กับ12เนี่ย2เล่มเนี่ยไม่มีไม่แน่ใจอันไหน11อันไหน12เหมือนกันใครมีคอมเมนต์บอกหน่อยนะเล่มแรกเลยก็คือของคิดฟิสโต้นะครับผมนะ1ในเจไดของเราแสงเป็นสีเขียวนะครับรุ่นพวกนี้ผมรู้สึกว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มทำให้ถอดด้ามดาบได้แล้วอะไรแบบนี้นะแต่บางรุ่นก็ไม่ได้เหมือนกันรุ่นหลังๆแอบงงนะสรุปเนี่ย Hasbro เนี่ยเหมือนฝั่งผลิตกับฝั่งขายยังไงคุยกัน QC อะไรไม่รู้งงเหมือนกันสำหรับ Black Series Lightsaber จาก Hasbro นะครับและอีกหนึ่งเล่มก็คือของ Asajj Ventress นะครับนะตัวนี้ก็คือฝั่งซิธอันนี้อยากได้เหมือนกันทรงสวยโค้งๆนะแต่แอบเหมือนดาร์ธมอลเลยถ้าเกิดใครรู้จักนะอาซาชก็คือต้องมี2เล่มแล้วรู้สึกว่ามันจะต่อกันได้ด้วยนะ2เล่มนี้นะครับอันนี้ก็รอก่อนนะยังไม่มีพื้นที่อันนี้อันไหน11อันไหน12ไม่รู้แต่เดี๋ยวไปดู13ต่อเลยครับมาต่อกันที่หมายเลข13อันนี้ผมมีนะครับนี่เลย number 13 13ก็คือไลท์เซเบอร์ของเขาดูคูนะอันนี้ผมก็รอมานานเหมือนกันจนในที่สุดเขาก็ทำออกมาตอนนั้นก็รีบพรีออเดอร์เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมผมถึงชอบกับดาบไลท์เซเบอร์ของเขาดูคูจ้านั้นมาแล้วครับนี่เลยก็คือไลท์เซเบอร์ของเขาดูคูนะครับดูที่ตัวด้ามมันฮิลท์มันเท่มันสวยมากอันนี้ก็คือมันแปลกประหลาดไม่เหมือนใครโดยที่มันโค้งแบบนี้น้ำหนักหนักเลยนะอันนี้นะครับดูซิยังมีฐานอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ไม่มีแล้วอันนี้ฐานหมดไฟเป็นสีแดงนะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวลองเปลี่ยนฐานแล้วลองให้ดูนะครับทีละอันเลยนะแต่เนี้ยอย่างที่บอกครับคิดฟิสโซรู้สึกว่าถอดใบดาบได้แต่ของเขาดูกูเนี่ยหมายเลข13นะออกมาทีหลังแต่ถอดไม่ได้แปลกเหมือนกันงงนะ Hasbro อันนี้งงจริงๆมันน่าจะทำเป็นถอดได้หมดแล้วมันจะเท่มากๆนะครับและในปี2019นะครับ Hasbro ก็ปล่อยมาอีก1เล่มเป็น Kylo Ren Force FX แต่ใช้ชื่อว่า Elite นะครับเติมเข้าไปเป็นรุ่นท็อปโปรเติมขึ้นมาอีกจากตัวเดิมนะอันนี้นะมันก็คือจะพิเศษกว่าเดิมก็คือด้ามจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะเรียวขึ้นอะไรประมาณนี้มีการซ่อนสวิตช์แล้วก็ที่พิเศษเลยคือตัวใบดาบสามารถถอดแยกออกจากด้ามดาบได้อันนี้คือเจ๋งว้าวมากๆนะครับสำหรับไคโลเรนรุ่น Ford FX Elite ก็เสียดายเหมือนกันเพราะตอนนั้นได้เล่มนี้มาแล้วก็เลยไม่ได้จัดอีกนะใครยังไม่ได้แล้วอยากจัดไคโลเรนนะไปจัดตัว Elite เลยนะรับรองไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้ดูมา10กว่าเล่มแล้วเดี๋ยวต่อไปก่อนจะไปดูดาบเล่มต่อไปเดี๋ยวขอพูดเรื่องขาตั้งหน่อยละกันนะมีคนสงสัยแล้วก็มีคนชอบถามมาว่าผมไปเอาขาตั้งมาจากไหนนะครับมันแถมมาให้นะครับ Black Series Lightsaber อันนี้คือดีมากๆแต่มันมีการเปลี่ยนดีไซน์มาเรื่อยๆตอนรุ่นที่เป็นตั้งแต่เบอร์1 Master Yoda มาจนถึง10 Darth Maul อะไรประมาณนี้ไม่เห็นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับมันจะเป็นขาอะคริลิก
ซึ่งผมเอามาใช้ติดยึดกับผนังทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งไว้กับตู้กับโต๊ะนะแล้วก็เอาดาบวางไว้ด้วยนะก็ทำได้เหมือนกันอันนั้นคือขาตั้งอะคริลิกรุ่นแรกเสร็จปุ๊บเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ทรงดาบด้วยนะว่าจะเป็นยังไงก็จะมีฐานแบบนี้มาให้นะรุ่นหลังๆอันนี้จำไม่ได้แล้วว่ามากับรุ่นไหนบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็มีการสกรีนโลโก้ Star Wars มาอันนี้ก็สวยแล้วก็เป็นอะคริลิกแล้วก็วางโชว์แบบนี้ได้ก็เท่เหมือนกันนะครับขาตั้งรุ่นนี้และรุ่นหลังๆก็จะเป็นขาตั้งแบบแนวตั้งและไม่ได้วางนะด้ามหรือว่าดาบแนวนอนให้วางแนวตั้งจะเป็นขาตั้งรุ่นนี้มาก็เจ๋งอีกแบบนึงนะครับแล้วก็มีการเจาะรูเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะเป็นลาย Star Wars อันนี้ก็เท่เหมือนกันแต่ต้องวางโชว์แนวตั้งนะสำหรับรุ่นหลังๆนะครับนี่ก็คือขาตั้งของ Lightsaber จาก Black Series ต่อมาครับในปี2020ยังมีอีก1เล่มนะแต่ไม่มีนัมเบอร์ละเหมือนหมายเลขนัมเบอร์จะรันจบที่13ที่เขาดูกูนะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเล่มต่อมาในปี2020ก็คือเล่มนี้เลยพรีออเดอร์ไปเหมือนกันเดี๋ยวขออ้อมไปแป๊บแวบนี่เลยครับเล่มนี้ของ Darth Revan นะครับ Ford FX Elite นะอันนี้เป็นรุ่น Elite นะรุ่นโปรเลยนะเล่มนี้ก็จบราคาตอนนั้นก็น่าจะหมื่นต้นๆเหมือนกันแล้วมันว้าวมากๆออกมาตอนนั้นก็คือเป็น Lightsaber Hasbro Black Series เล่มแรกที่ไฟสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกับคาแรคเตอร์ Darth Revan ที่เขามีไฟสีม่วงแล้วก็สีแดงนะเป็นเจไดแล้วก็เป็นซิธแล้วก็ถอดด้ามได้ด้วยอันนี้คือแบบโหผมรีบจองทันทีเลยแล้วมันมีลูกเล่นเยอะมากสำหรับดาบเล่มนี้เดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูแวบมาแล้วครับ Darth Revan Lightsaber นี่เลยสวยมากนะครับดีไซน์เก๋นะตรงนี้ก็คือเปิดออกมาแล้วเราหมุนอันนี้ออกมาที่ล็อกมันแล้วก็สามารถถอดเนี่ยตัวทูบตัวใบดาบอันเนี้ยเนี่ยครับหมุนออกมาได้เนี่ยเจ๋งมากนี่เป็นรู้สึกนะอันแรกอันเดียวเลยมั้งที่ของ Hasbro ที่ผมมีแล้วมันถอดไปตัวใบดาบเนี่ยได้ออกจากด้ามนะครับเท่เลยแล้วมันก็มีลูกเล่นอีกอย่างนึงก็คือมีไคเวอร์คริสตัลมาให้อันนี้คือทุกคนจะว้าวมากอันนี้แบบ Hasbro จัดมานะครับเราสามารถเนี่ยโชว์แบบนี้ได้ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไฟไคเวอร์คริสตัลมันก็จะมีแสงแล้วมันเก๋กว่านั้นคือมันเหมือนชาร์จไฟนิดนึงเนี่ยพอเราเอาออกมามันยังมีไฟอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นสีแดงกับสีม่วงเปลี่ยนแล้วแต่เราจะคอนโทรลมันเปลี่ยนมันยังไงอันนี้คือเก๋มากเป็นอีลิทที่เท่มากนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูการเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฟของมันอันนี้คือเจ๋งมากอ่ะถ้าเกิด Hasbro แต่เขาก็อิงตามในหนังในอนิเมชันเนี่ยนะครับของ Star Wars ว่าเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้แบบคัสตอมให้มันแปลกประหลาดจากในหนังเพราะว่ามันเป็นไลเซนส์ด้วยนะนี่เลยนี่คือสีม่วงกดค้างมีเอฟเฟกต์ไฟวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับพอกดสวิตช์คู่ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยม่วงแดงเจ๋งมากๆครับ Darth Revan นี่คือหนึ่งในตัวท็อปที่ผมชอบเลยสำหรับ Lightsaber ของ Hasbro นะก็ยังมีขายอยู่ยังพอหาจัดกันได้นะครับถ้าใครสนใจแล้วก็เดินทางมาถึงในปี2021แล้วนะครับเยอะจริงๆบอกแล้วนะเล่มแรกเลยอันนี้ผมยังไม่มีนะครับปี2021ก็คือของอโซกาทาโนนะจริงๆแล้วก็แอบอยากได้เหมือนกันแต่เป็นอีกหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ต้องมีดาบไลท์เซเบอร์2เล่ม ถ้าซื้อจะให้ครบก็ต้องจัด2อันแต่มันไม่ได้ต่อกันนะอโซกาถือแบบ2อันแบบนี้นะครับซื้ออันเดียวสะสมอันเดียวก็ได้เหมือนกันอาจจะซื้อเก็บไว้สัก1อันแต่ตอนนี้ต้องจัดที่เพิ่มก่อนมันเต็มแล้วต้องออกแบบใหม่สำหรับนะจะเอาของใหม่มาเพิ่มมาโชว์ที่ Ten Cave นี้นะนี่ก็คืออโซกาทาโนอีกเล่มนึงเลยอันนี้ก็อยู่ในท็อปลิสต์ที่อยากได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้จัดนะครับก็คือของ Emperor Palpatineนะพาวเวอร์ทีนของเราเลยเล่มนี้ก็สวยด้านของพาวเวอร์ทีนก็สวยมากนะครับเล่มนี้ก็ยังมีขายอยู่ยังเห็นอยู่นะยังตามเก็บกันได้เดี๋ยวผมก็คงต้องจัดแหละเดี๋ยวรอก่อนนะสำหรับเล่มนี้และอีกหนึ่งเล่มครับ2021ออกมา3เล่มด้วยกันอันนี้ผมไม่จัดไม่ได้รีพรีออเดอร์เลยนะครับกับเล่มนี้เลยอยู่ข้างหน้านี้นะอย่างที่บอกว่าตอนหลังมันไม่มีนัมเบอร์ไม่มีหมายเลขรันละนะ Hasbro คงบอก
ว่าไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องรันและงงไปหมดแล้วนะครับมีทั้ง Ford FX ธรรมดาแล้วก็มี Ford FX Elite ด้วยอันนี้ก็เป็น Elite เหมือนกันนะครับอันนี้คือ Dark Saber นะไม่ใช่ Light Saber ถ้าเกิดใครดู Mandalorian ก็จะเห็นนะครับอันนี้โผล่ออกมาให้เราเห็นกันแบบจะๆมันๆเลยก็อยู่ข้างหลังนี้แล้วเดี๋ยวไปดูที่ดาบกันจานันดาร์คเซเบอร์นะครับแหมเล่มนี้โอ้โหทุกคนตื่นเต้นกันมากสำหรับดาร์คเซเบอร์มันจะมีของ Disneyland Star Wars Galaxy Edge ออกมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ Hasbro ปล่อยตามออกมาแตกต่างกันยังไงนั้นลองไปหารีวิวกันดูนะครับ Hasbro เนี่ยก็ถือว่าเป็นไลท์เซเบอร์นะดาร์คเซเบอร์ที่ว้าวมากๆด้วยที่วัสดุทุกอย่างตรงนี้ด้ามเนี่ยเป็นเหล็กใบเนี่ยถอดแยกออกได้เหมือนกันนะเป็นอีลีทนะครับแต่มันต้องใช้ไขควงขันออกแล้วดึงออกนะนี่เลยนะไฟมันก็แจ๋งเลยนะมีการกดชาร์จตรงนี้เล่นได้ด้วยนะครับนี่เลยลูกเล่นของมันเท่มากเสียงเอฟเฟกต์ก็แจ๋งเลยเสียดายที่ตัวใบตัวเนี้ยเพราะว่ามันต้องเป็นไฟแต่มันน่าจะแข็งกว่านี้ได้หน่อยเพราะว่าพวกไลท์เซเบอร์ทั่วไปก็แข็งอยู่แต่อันนี้มันแอบว่องแว้งไปหน่อยเนี่ยเห็นไหมพอโยกแล้วมันจะต้องน้อยๆๆอันนี้แอบไม่ชอบตรงนี้นะครับแต่อย่างอื่นแล้วเท่เลยแล้วก็โดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ไม่ต้องใส่ถ่านเปลี่ยนอันนี้คือเจ๋งมากพัฒนาขึ้นมาดีมากนะสำหรับ Hasbro ว้านี่ก็คือ Dark Saber นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับ18เล่มไลท์เซเบอร์จาก Hasbro รุ่น Black Series ตั้งแต่ปี2015ถึง2021แต่ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนเขายังผลิตออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่ครบทุกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใน Star Wars มีเยอะมากนะคนที่มีไลท์เซเบอร์นะครับปีหน้า2022ออกมาแล้วนะครับให้พรีออเดอร์กันแล้วถึง2เล่มด้วยกันแล้วก็เป็น2เล่มที่ผมอยากได้มากๆเลยเล่มแรกก็คือของคนนี้Rey Skywalker Lightsaber นะเป็นของ Rey เองแล้วจริงๆอันนี้ดีเทลโหผมแอบมีคนนะคนไทยด้วยได้ก่อนต่างชาติอีกลงคลิปมาวันนั้นในกลุ่ม Lightsaber Thailand ออกมารีวิวดูเขาบอกว่าเขาได้มาก่อนยังไงไม่รู้อะเจ๋งมากแล้วก็มารีวิวระบบฟงระบบไฟใบดาบถอดได้ไฟสีเหลืองแบบส้มๆสวยมากนะไม่มี Lightsaber เล่มไหนมีไฟแบบนี้มาก่อนเลยในซีรีส์ของ Hasbro Black Series เนี่ยนะครับนะแล้วก็ผ้าเพ้ออะไรมาเหมือนมากอันนี้เจ๋งมากแล้วอีกหนึ่งเล่มเป็นเล่มที่หลายๆคนรอคอยนะแล้วก็ผมด้วยเลยครับกับของคนนี้ Princess Leia นะครับผมเจ้าหญิงของเรานะเป็นไลท์เซเบอร์ที่สวยเห็นมาตั้งนานแล้วนะเงาสวยมากนะปีหน้าก็จะเป็นผู้หญิง2คนเลยคาแรคเตอร์แล้วก็ปล่อยออกมานะน่าจะช่วงประมาณกลางปี2022ตอนนี้ก็น่าจะพรีออเดอร์กันได้แล้วก็ลองไปเช็คกันดูนะครับถ้าใครสนใจนะ2เล่มนี้ผมจัดแน่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ขาดซีรีส์เก่าอีก6แต่คงไม่ได้จัดครบอาจจะจัดอีกแค่ประมาณ4ตัวนี้อีก5อีก6เล่มแต่ก็ยังมีคาแรคเตอร์อื่นๆอีกก็รอติดตามชมเตรียมพื้นที่กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับนักสะสมทั้งหลาย Master Yoda Darth Maul Mace WinduDarth Revan, Luke Skywalker, Rey Skywalker.Kylo Ren, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Count Dooku, okay, ครับก็จบแล้วนะครับกับ episode history of black series จาก Hasbro นะ Lightsaber นะครับเต็มอิ่มกันไปเลย20เล่มนะตอนนี้2015ถึง2022เลยนะ
ใครที่คิดจะตามไล่เก็บสะสมให้ครบทั้ง20เล่มมันนี้ก็ลองดูนะอาจจะตามหาได้แต่ถ้าเกิดนั้นแนะนำเลยมาเล่นทีหลังนะอาจจะไม่ต้องเก็บ Hasbro ก็ได้นะครับลองดูมันมีหลายยี่ห้อแล้วนะครับตอนนี้สำหรับ Lightsaber ก็ลองศึกษาลองดูรีวิวนะว่าชอบแบบไหนอยากเก็บแบบไหนนะครับเอาล่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ที่ช่อง DJ Tensmith ด้วยและเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ EP ต่อๆไปมีของเล่นของสะสมแบบนี้มาให้ดูกันอีกเรื่อยๆแน่นอนนะไปละวันนี้ May the Force be with you Woo!